าหาร5ประเภทที่คนไข้กรดไหลย้อนควรหลีกเลี่ยงผักที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะได้มากขึ้นอาหารเสริมบางประเภทที่อาจจะทำให้อาการกรดไหลย้อนนั้นแย่ลงการเคี้ยวหมากฝรั่งไปกระตุ้นทำให้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพนะคะในหลายๆคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการกินอาหารนะคะแต่จะทราบหรือไม่ว่ามีอาหาร5ประเภทที่คนไข้กรดไหลย้อนไม่ควรกินค่ะมีอะไรกันบ้างมาติดตามชมกันดูนะคะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเทคนิคดีๆที่สามารถไปปรับใช้ได้เองง่ายๆที่บ้านช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะโรคกรดไหลย้อนนั้นเกิดจากการที่กรดในกระเพาะอาหารทนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารนะคะหรือบางคนทนขึ้นมาถึงบริเวณลำคอหรือช่องปากเลยทีเดียวทำให้มีอาการแสบบริเวณหน้าอกนะคะบางคนอาจจะมีอาการไอเรื้อรังก็ได้เสียงแหบก็ได้นะคะแล้วก็มีอาการเหมือนอาหารไม่ย่อยค่ะซึ่งเมื่อเป็นแล้วก็จะมีอาหารหลายๆประเภทที่ควรจะหลีกเลี่ยงเนื่องจากว่าไปทำให้อาการของโรคกำเริบมากขึ้นนะคะวันนี้มีอาหาร5ประเภทที่คนไข้กรดไหลย้อนไม่ควรทานค่ะอันดับแรกนะคะก็คืออาหารที่มีไขมันสูงค่ะเช่นพวกเนื้อสัตว์ติดมันเบคอนหมู3ชั้นหมูกรอบหนังไก่นะคะหรือบางคนก็จะชอบทานพวกเบเกอรี่นะคะก็จะมีพวกเนยพวกนมพวกชีสอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะหรือแม้แต่ในไอศกรีมที่มีส่วนประกอบของนมเยอะอย่างนี้ก็อาจจะทำให้ย่อยได้ยากขึ้นนะคะเมื่ออาหารที่มีไขมันสูงเหล่านี้รวมกับกรดในกระเพาะอาหารก็จะทำให้เกิดอาการจุกแน่นที่บริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็แน่นขึ้นมาถึงกลางหน้าอกได้ค่ะต่อมานะคะข้อ2ก็คืออาหารที่มีแก๊สมากในตัวของมันอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นเครื่องดื่มที่มีการอัดแก๊สลงไปเช่นน้ำอัดลมน้ำโซดานะคะหรือบางคนก็มีการเอาโซดาไปผสมกับเครื่องดื่มอื่นๆนะคะก็จะทำให้แก๊สในกระเพาะมากขึ้นแล้วก็ดันแล้วก็ทนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารได้มากขึ้นนะคะรวมไปถึงอาหารที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะได้เยอะเช่นพวกถั่วนะคะรวมไปถึงอาหารที่มีรสเผ็ดจัดก็จะไปกระตุ้นทำให้น้ำย่อยนั้นหลั่งออกมามากผิดปกตินะคะก็จะทำให้มีอาการของโรคกรดไหลย้อนกำเริบได้ค่ะข้อ3นะคะอาหารที่มีความเป็นกรดมากนะคะยกตัวอย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวต่างๆนะคะเช่นส้มมะนาวองุ่นสับปะรดหรือมะเขือเทศนะคะก็จะทำให้ความเป็นกรดในกระเพาะนั้นมากขึ้นแล้วก็อาจจะไปกัดที่บริเวณหลอดอาหารได้มากขึ้นค่ะหรือแม้แต่พวกซอสมะเขือเทศนะคะก็มีความเป็นกรดสูงเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะข้อ4นะคะผักที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะได้มากขึ้นนอกเหนือจากถั่วที่พูดไปตะกี้นี้นะคะก็จะมีพวกผักต่างๆที่มีกลิ่นค่อนข้างรุนแรงหรือว่าเราใช้เป็นเครื่องเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นใบสะระแหน่หรือที่เรียกว่าเปปเปอร์มินต์นั่นเองค่ะพวกหอมหัวใหญ่หอมแดงกระเทียมพวกนี้นะคะไปกระตุ้นทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะได้มากขึ้นค่ะทำให้มีอาการแสบแน่นบริเวณกลางหน้าอกได้นะคะแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้โรคกรดไหลย้อนกำเริบได้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คืออาหารเสริมค่ะหลายๆคนคิดว่าตัวเองป่วยไม่สบายเลยอยากหาอาหารเสริมมากินเพิ่มเติมเพื่อให้อาการของเรานั้นดีขึ้นนะคะแต่มันก็จะมีอาหารเสริมบางประเภทที่อาจจะทำให้อาการกรดไหลย้อนนั้นแย่ลงได้ค่ะเช่นอาหารเสริมที่มีน้ำมันสูงนะคะเช่นน้ำมันปลาวิตามินอีสารสกัดจากกระเทียมที่ทำมาในรูปแบบของน้ำมันกระเทียมนะคะหรือแม้แต่พวกวิตามินซีเองนะคะหลักการก็เช่นเดียวกันกับการทานผลไม้ที่มีความเป็นกรดสูงนะคะเนื่องจากว่าวิตามินซีมีความเป็นกรดค่ะถ้ากินวิตามินซีเสริมก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้อาการกรดไหลย้อนนั้นแย่ลงได้ค่ะรวมไปถึงแม้แต่การเคี้ยวหมากฝรั่งนะคะหรือการอมลูกอมโดยเฉพาะการเคี้ยวหมากฝรั่งค่ะเนื่องจากว่าไปกระตุ้นทำให้น้ำลายนั้นหลั่งได้มากขึ้นและการกลืนน้ำลายบ่อยๆก็อาจจะทำให้ลมเข้าไปในท้องได้เยอะขึ้นทำให้เกิดแก๊สเกิดกรดในกระเพาะได้มากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะหมากฝรั่งรสเปปเปอร์มินต์นะคะนอกจากจะไปกระตุ้นทำให้น้ำลายนั้นหลั่งมากขึ้นแล้วเปปเปอร์มินต์ก็ทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะได้มากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ
อาหาร5ประเภทสำหรับคนไข้กรดไหลย้อนที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูค่ะแต่นอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้แล้วนะคะก็ควรที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องนะคะถ้ารักษาดีๆควบคู่กับการดูแลตัวเองก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 1-2 เดือนนะคะในกรณีที่เพิ่งเป็นแต่ว่าถ้าเป็นเรื้อรังมานานก็อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นค่ะส่วนในเรื่องยานะคะว่าจะต้องทานยาอะไรบ้างก็ได้ทำไปแล้วนะคะลองไปติดตามชม EP ก่อนหน้านะคะดูว่ายาที่ควรที่จะได้รับประทานนั้นมีอะไรบ้างก่อนจะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe และกดกระดิ่งช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์อื่นๆจากเพจ Facebook ของเราค่ะบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดสามารถมารักษาได้ที่คลินิกของเราที่จังหวัดอุบลนะคะมี2สาขาคือสาขาวรินทร์ชำราบและสาขาพิบูลย์มังสาหารค่ะสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์0853699977ค่ะและท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่ LINE @bandit_clinic ค่ะbandit_clinic ที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะ wow. สำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ